เธอก็รู้ว่าสะพานแห่งนี้มันอันตรายขนาดไหนเธอยังจะกล้าเสี่ยงอีกเหรอดูขาพี่ดิที่เห็นในตอนนี้ทุกคันก็ดูไม่ค่อยมีมาตรฐานเท่าไหร่นะทุกคนดูดิดิโหลดต่ำเกินรถเป็นเฟี้ยวไอ้น้องถ้าไม่สนใจก็ลงไปเองขอโทษทีนะคะหนูกลัวหนูไม่กล้านั่งมันหวาดเสียวเกินไปอ่ะโอเคแล้วรถคันนี้นะคะเหมือนกับเป็นรถบัสหรออืมไหนดูดีว่าสภาพเป็นยังไงบ้างโอ้เป็นรถศิลปินอีสานนะคะทุกคนก็รถก็ใหญ่ใช้ได้นะคะแต่ช่วงนี้พี่ไม่อยากนั่งรถบัสเท่าไหร่อ่ะแล้วเจ้านายจะนั่งรถอะไรนี่ไงมันมีรถจอดอยู่ตรงนี้รถฟรีรถอะไรอ่ะเฮ้ยแต่ทำไมมันมีพลังงานบางอย่างที่ลากเราลงทะเลเลยทุกคนโอเคเราเจอแล้วนี่ก็คือรถแมงกะไซที่เราจะขับเที่ยวในบางแสนวันนี้ว้าวโอ้ my god โอ้โหนี่คือการประลองความเร็วในจินตนาการนะคะถ้าทำแบบนี้ในความจริงรับรองได้ตุยไปสวรรค์หรือตกนรกก่อนเลยโอเคทุกคนเราจะลองขับเที่ยวชมวิวไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราขับไปเรื่อยๆเราจะเจอกับอะไรทุกคนต้องคอยดูนะคะว่าจะมีอะไรอยู่ข้างหน้าหรือเปล่ามาค่ะเรามาดูกันเลยว่าจะมีอะไรรอเราอยู่หุยระหว่างทางคือมันมีรถที่ตกลงไปด้วยนะคะแสดงว่าเส้นทางนี้เนี่ยเป็นเส้นทางมรณะนะถ้าเกิดว่าขับไม่ดีเราอาจจะตุยแล้วก็ตกทะเลไปได้ค่ะมีจุดกลับรถอยู่เป็นระยะนะคะตอนนี้พี่ก็ขับมาได้ไกลพอสมควรเลยแต่เรายังไม่เจอกับอะไรเลยค่ะทุกคนโอ้มีรถตกเหวโอ้ยตกทะเลไปแล้วเฮ้ยข้างหน้าเหมือนเห็นอะไรบางอย่างเลยทุกคนโอ้มีรถอีกคันนึงไอ้แรงนะเหรอมาแข่งกับฉันมาล่ะก็มาดีครับก็มาดีครับมาเลยเฮ้ยเหมียวไม่อยากจะนั่งกับเจ้านายแล้วเหมียวกลัวโอ้ my god นี่มันคือแมปสนามแข่งชัดๆเฮ้ยทางปิดระวังอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโอเคเรายังอยู่ทุกคนเหมียวสบายดีใช่ไหมบ้าไปแล้วเฮ้ยต่อไปนะคะเราจะไปดูกันว่าข้างหน้ามีอะไรรออยู่หรือเปล่าเฮ้ยตรงนี้นะคะมันก็เป็นทางตันใช่ไหมแต่มันเหมือนทางมันจะไปได้ต่อนะเดี๋ยวเราจะลองเอารถของเรานะคะกระดึ๊บไปตรงด้านนู้นเลยเอาละค่ะค่อยๆขยับไปนะคะพี่ว่ามันน่าจะลุยน้ำได้อยู่แหละน้ำมันคงไม่สูงมากเท่าไหร่อุ้ยไม่สูงบ้าแล้วสูงขนาดนี้เจ้านายนี่นะคะเราจะเอารถแมงกะไซของเรานะคะค่อยๆลุยน้ำท่วมอันนี้ไปเลยค่ะมาดูกันว่าจะรอดหรือว่าจะตุยนะคะโอ้ยพอรถโดนน้ำแล้วทุกคนคือตอนนี้นะคะท่อเราคือยกสูงมากทุกคนปะแต่ว่ารถมันไม่ไปเลยโอ้ยหมดกันสภาพรถแข่งเดี๋ยวก่อนนะมันน่าจะต้องไปได้ดิโอ้โหเปื่อยเครื่องขนาดนี้ไปยังไงอ่ะจริงอย่างที่เหมียวว่านะคะอันนี้เป็นรถที่แบบว่าแต่งมาแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบมากๆเลยทุกคนไม่เป็นไรนะไปกับฉันไหมล่ะเดี๋ยวฉันจะพาไปขึ้นมาเลยเดี๋ยวฉันจะช่วยขนรถเองนะหุยมีคนใจดีเขาบอกว่าเขาจะช่วยเราลากรถนะคะของเราที่อยู่ตรงด้านนู้นค่ะเดี๋ยวเรานั่งรถไปกับผู้ใหญ่ใจดีคนนี้เลยแล้วกันนะคะมาดูกันว่าเราจะผ่านพ้นไปได้หรือเปล่าคือน้ำสูงมากเลยนะเฮ้ยมันคือการขับรถลุยน้ำท่วมของแท้เลยตอนนี้น่าจะเข้าท่อแล้วอะพี่ว่ารถเราไม่น่าจะรอดแล้วเอาไงดีโหรถส่งของก็มาทุกคนอ้าวของหายของจมน้ำไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคนขับหายคนขับหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี้เห็นคนขับแว๊บๆคืออยู่ดีๆคนขับก็หายไปไหนก็ไม่รู้ทุกคนเขาทิ้งรถเอาไว้ให้เราแบบนี้นะคะแล้วยังไงดีโอ๊ยเดี๋ยวก่อนอยู่ดีๆตัวเราก็ลอยแบบนี้แล้วรถก็หายไปจะแดงว่าเขาล้มรถอ่ะโหยใจร้ายแล้วเราก็โดนน้ำท่วมแล้วก็ลอยอยู่ตรงนี้โหทำไมชีวิตมันน่าเศร้าขนาดนี้พี่ไม่ชอบน้ำท่วมเลยทุกคนบอกตรงนี้เลย
แต่ว่าน้ำที่นี่คือดูแบบใสมากเลยนะมันไม่ใช่น้ำท่วมนะอันเนี้ยมันเป็นน้ำขึ้นน้ำทะเลหนุนสูงใช่ปะมันก็เลยแบบท่วมสะพานแบบนี้นะคะทำให้เราออกไปต่อไม่ได้เลยแล้วตอนนี้ก็เป็นรถตำรวจนะคะที่สามารถที่จะนั่งได้แต่ว่าขับไม่ได้เพื่อโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลองว่ายน้ำไปที่ฝั่งตรงนู้นนะคะเผื่อว่าเพื่อนของเราเนี่ยเขาขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็เอารถไปวางไว้ให้แล้วเขาขับมาไม่ได้หรอกเขาน่าจะขนมากกว่าอ่านั่นไงรถของเราอยู่ตรงนั้นแล้วแสดงว่าเขาใจดีขนมาให้แล้วนะคะมาเดี๋ยวเราไปต่อเลยดีกว่านะคะมาดูกันว่าข้างหน้าจะมีหนทางอะไรรอเราอยู่นะคะน่าจะเป็นทางที่ไปได้ต่อแหละพี่ว่ามันน่าจะมีทะเลเป็นหาดทรายสวยงามอะไรแบบนี้รอเราอยู่นะคะไปกันต่อเลยโอ้โหโอ้ my god เยอะแล้วทุกคนโอ้โหทางขาดก็เขาติดป้ายเตือนแล้วเฮ้ยเหมือนมีคนอยู่ในรถคันนั้นเลยเราต้องรีบลงไปช่วยแล้วเดี๋ยวก่อนนะเจ้าน้อยใจเย็นๆคุณคะฉันมาช่วยคุณแล้วคุณเอ้าเฮ้ยติด